สินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ได้คุยกันนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ทันสมัยทันเหตุการณ์รวดเร็วแล้วก็คุมเข้มในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคด้วยนะครับจะคุยรายละเอียดกันนะครับเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้กับพลตํารวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็มุ่งมั่นในการส่งเสริมการออมและก็นำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลายด้วยกันนะครับล่าสุดก็นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจเงินฝากกระแสรายวันพิเศษนะครับซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากการฝากเงินทั่วไปเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยบุคคลธรรมดานะครับได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปีนิติบุคคลทั่วไปนะครับได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 ต่อปีนะครับพร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ GSB Free Check ด้วยนะครับสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่เปิดบัญชี 10,000 บาทขึ้นไปหรือว่าลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือว่า OD นะครับฟรีสมุดเช็คอีก1เล่มด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่30ธันวาคม2022นี้เท่านั้นนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะครับช่วงหัวลำโพงบางแคเพิ่มอีก4สถานีคือสถานีเพชรเกษม48สถานีภาษีเจริญสถานีบางแคและก็สถานีหลัก2นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21กันยายนนี้เป็นต้นไปครับพร้อมกับขยายเวลาการเปิดให้บริการโดยสถานีหลัก2จะมีรถไฟขบวนแรกให้บริการตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีในวันธรรมดาและเวลา 6:00 นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีหลัก2เวลาประมาณ 23:05 นาทีนะครับทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดสำหรับสถานีเตาปูนจะมีรถไฟขบวนแรกให้บริการตั้งแต่เวลา 6:00 นและรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีเตาปูนเวลา 23:30 นาทีทั้งวันธรรมดาและวันหยุดนะครับ SME D Bank นะครับก็เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่เยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่ประสบอุทกภัยด้วย2มาตรการเร่งด่วนนะครับดังนี้ก็คือมาตรการพักชำระหนี้สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาพักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนและก็มาตรการวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการนะครับเพื่อให้ลูกค้าธนาคารที่รับความเสียหายมีเงินทุนนำไปฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการซึ่งมีระยะเวลากู้สูงสุดนะครับไม่เกิน5ปีปลอดชำระคืนเงินต้นนะครับไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.415 ต่อเดือนนะครับส่วนกิจกรรมครับทางรายการมอบกระเป๋าเสื้อของอเนกประสงค์ครับเหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือถ้าสะดวกตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบนะครับผ่านมาทางเพจของเก็บเบี้ยได้ถึงได้เลยนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินก็จัดมาตรการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยนำเสนอสินเชื่อ SME ประชารัฐภายใต้เงื่อนไขพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ4ปีนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ4ปีนะครับคำถามครับธนาคารออมสินจัดมาตรการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยนำเสนอสินเชื่อ SME ประชารัฐถามว่าฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อนานกี่ปีนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อนานกี่ปีครับส่งคำตอบทาง SMS ที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียง1ท่านมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์เหมาะกับการเดินทางไปอย่างยิ่งเลยนะครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้นะครับโดยทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีท่านนี้กลับไปส่วนการติดตามรับชมย้อนหลังนะครับสามารถติดตามทางช่องทางของ YouTube ได้อีกช่องทางนึงนะครับพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของกฎหมายใหม่สคบคุมเข้มปกป้องผู้บริโภคเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีประสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณกวีศักดิ์คุณธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับแนวคิดของกฎหมายใหม่สคบเป็นยังไงบ้างฮะก็กฎหมายใหม่นี่ก็จะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองครับเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็เรื่องสินค้าหรือบริการที่อาจจะเป็นอันตรายนะครับกับยังไงครับตอนนี้กฎหมายกำหนดว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอันตรายของสินค้าหรือบริการก่อนออกสู่ท้องตลาดนะครับมาตรการดังกล่าวก็คือเรื่องของการจัดทำสถิติเก
กี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้ามาตรการตรวจสอบความเสี่ยงของสินค้าหรือบริการนั้นๆครับแล้วก็ช่องทางให้ผู้บริโภคแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของสินค้าสมมติว่าถ้าไปใช้ไปแล้วเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยเนี่ยสามารถแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้างครับนอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยยังต้องตรวจสอบติดตามด้วยว่าสินค้าที่เราจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดนะไปอยู่ที่ไหนบ้างครับถ้ามีปัญหาก็สามารถติดตามเรียกคืนกลับมาได้อ๋อครับแล้วเมื่อก่อนไม่มีครับทำไมตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีครับไม่มีอ๋อนะครับเมื่อก่อนเป็นหน้าที่ของสคบเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบเองตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เฝ้าดูแลหรือบริการของตนเองด้วยครับครับน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นในตัวเองโดยกฎหมายเลยทีนี้หลักปฏิบัติต้องทำยังไงครับหลักปฏิบัติถ้าผู้ประกอบมันจะมีอยู่3ประเด็นนะครับประการแรกก็คือถ้าผู้ประกอบธุรกิจเขาสงสัยว่าสินค้าหรือบริการของเขาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายเขาจะต้องมีหน้าที่แจ้งเตือนภัยนะครับแจ้งเตือนภัยผู้ผลิตแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ผลิตผู้สั่งนำเข้ามาในราชการแล้วก็ผู้ซื้อครับผู้ซื้อรวมถึงผู้ให้บริการนะครับให้ทราบแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเสี่ยงภัยของสินค้านั้นว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอันตรายนะหยุดใช้หรือหยุดการบริโภคนี่ประการที่หนึ่งครับครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ประกอบธุรกิจพบว่าสินค้าหรือบริการของตนเนี่ยมีผลทำให้คนตายหรือแล้วอันตรายสาหัสหรือแล้วบาดเจ็บเนี่ยต้องแจ้งเรื่องนี้แก่ผู้ผลิตหรือผู้สั่งนำเข้าทันทีนะนอกจากนี้ยังต้องแจ้งให้สคบทราบโดยเร็วด้วยครับสคบก็มีหน้าที่รับท่วงต่อจากนี้เดิมสคบเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหมดเลยเจอสินค้าอะไรบ้างที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเป็นอันตรายอ๋อครับแต่ตอนนี้สคบยังทำอยู่นะครับยังทำอยู่ครับครับผมเป็นห่วงการสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องจัดการความเป็นอันตรายนั้นให้หมดสิ้นไปเรียกสินค้าเก็บเข้ามาจากท้องตลาดให้หมดสิ้นแล้วก็แจ้งผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยเลิกใช้หากไม่ดำเนินการสคบมีอำนาจเข้าดำเนินการแทนคือจะเรียกเก็บสินค้าครับที่เป็นอันตรายทั้งหมดจากท้องตลาดครับแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบธุรกิจได้อ๋อแต่มันต้องมีคำสั่งศาลหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถดำเนินการได้เองเลยไม่ต้องเลยนะฮะสคบเลยครับใช่ครับเป็นได้วันนั้นเราก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องติดตามกระบวนการว่าเขายังคงผลิตต่อขายต่อหรือไม่หรือยังไงมีความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรต่อไปถูกต้องครับอันดับแรกก่อนทุกชนิดเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรการตรงเนี้ยมาตรการในการป้องกันอันตรายเนี่ยให้สคบตรวจสอบทุกสินค้าครับสคบก็จะมีดูแลว่าใครไม่มีมาตรการตรงนี้เราก็จะไปตรงนี้มีโทษนะครับจะมีโทษทางโทษอัตราปรับโทษจำคุกด้วยโทษทางอาญาด้วยครับครับแล้วถ้าเป็นสินค้าออนไลน์ล่ะสินค้าออนไลน์ตอนนี้จะมีปัญหามากมากนิดนึงนะครับก็ต้องเตือนผู้ฟังด้วยนะครับครับการซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องซื้อจากเว็บไซต์หรือคนที่น่าเชื่อถือได้ที่เราเคย ต่อค้าขายกันมาก่อนฮะตอนนี้มีร้องที่สคบเนี่ยประมาณเยอะมั้ย 4,000 กว่ารายโอ้โหเนี่ยสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถติดตามผู้จำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้มีการโอนเงินเข้าไปสู่ธนาคารแต่ก็มันก็ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้จำหน่ายได้ก็เหรอฮะไม่สามารถเรียกเข้ามาเพื่อให้ชดใช้หรือเยียวยาผู้บริโภคได้ครับตรงนี้ก็ต้องขอฝากผู้บริโภคด้วยต้องระมัดระวังในการสินค้าออนไลน์ด้วยเพราะสคบตามไม่ได้ก็พยายามส่งให้ตำรวจตามทางไซเบอร์ทาง ID อะไรเนี่ยตามกันมันตามไม่ได้บางทีมันอยู่ต่างประเทศนะใช่ๆผมเคยสั่งอยู่ชิ้นนึงมาจากจีนโดยที่เราไม่รู้เลยมาจากต่างประเทศนะหรือว่าสั่งในเมืองไทยปรากฏนู่นมาจากนู่นเลยอันเนี้ยคือวิธีการในการที่ผู้บริโภคจะไม่ผมไม่จะใช้คำว่าถูกเอาเปรียบเพราะบางทีของมันถูกราคาคุณภาพมันก็จะถูกตามมูลค่าของมันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีหลักคิดอะไรไหมที่ว่าเราควรจะซื้อของยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็สมเหตุสมผลเนี่ยครับก็อย่างที่เลือกครับก็คือต้องเลือกผู้ที่เราเคยสั่งซื้อที่มันน่าเชื่อถือได้มีตัวตนแท้จริงนะครับครับโดยเฉพาะที่มีตารับรองของสคบครับจะของเราจะมีตา OCPB อยู่ว่าไอ้พวกนี้มาจดทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้วนะครั รบเราสามารถติดตามตัวได้สินค้าเป็นอะไรเขาต้องรับผิดชอบหมดส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในประเทศใช่ครับใช่ครับหรืออาจจะเรากฎหมายเราคุมไม่ถึงครับหรืออาจจะนำเข้าของมาจากต่างประเทศก็ได้แต่ว่าคุณเป็นผู้แทนจำหน่ายเอาไว้ง่ายเลยใช่ครับจดทะเบียนถูกต้องทำตรงนั้นนะฮะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีขายเป็นตัวรูปตัวบุคคลเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ย
ยากมากเลยนะยากมากเลยใช่ไหมมากเลยครับแล้วก็อีกประการหนึ่งสมมติถ้าเป็นตัวบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยครับกฎหมายสคบเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายนะครับเพราะถ้าคุณซื้อขายกันตัวต่อตัวเนี่ยกฎหมายจะไม่คุ้มครองเพราะว่าถ้ากฎหมายคุ้มครองตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค2522เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยต้องซื้อกับผู้ประกอบธุรกิจถึงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหมายถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดหรืออะไรพวกนี้เป็นบริษัทหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้านี่ครับต้องประกอบธุรกิจการค้านี้แต่ถ้าแบบเด็กมาเราเนี่ยอยากจะเอามีกีต้าร์เก่าเอามาขายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องจดทะเบียนเพราะไม่อยู่ในข่ายไม่อยู่ในข่ายตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฟังดูแล้วใช่ครับครับยังกรณีแบบนี้ปั๊บเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะบางทีเราอาจจะนิยมของถูกมากเกินไปเราต้องมีเรียกอะไรรู้จักคำว่าลิเทเรซี่มากขึ้นไหมฮะในการดูพวกนี้ใช่ครับต้องระมัดระวังมากขึ้นครับแล้วมันจะต้องดูยังไงมันหลากหลายเหลือเกินมันเยอะไปหมดเลยโลกออนไลน์เนี่ยก็ต้องเลือกอย่างที่ผมบอกครับน้ำพริกกะปิน้ำปลามีหมดใช่ก็ต้องเลือกที่มันน่าเชื่อถือได้แล้วเราเคยสั่งซื้อมาแล้วเรามีได้รับของได้รับสินค้าอ๋อถ้าซื้ออยู่ประจำนะชอบใช่ครับต้องแนวนั้นนะครับครับตอนนี้มันเยอะมากเยอะมากผมเคยสั่งอาหารทะเลจากสตูลก็โอเคนะใช้ได้สั่งครั้งนึงเราก็รู้สึกว่าอร่อยดีก็ใช้ได้แต่ตอนหลังไม่รู้หายไปไหนละสั่งทุเรียนยังใช้ได้ครับใช่ไหมถูกเลยคือผู้ทั้งฝั่งผู้ผลิตเองหรือว่าผู้จำหน่ายเองเนี่ยเขาก็ต้องควรที่จะรักษาคุณภาพหน่อยไหมฮะหรือยังไงอย่างนี้ครับผมก็พยายามเตือนผู้ประกอบธุรกิจเองว่าถ้าการค้าขายลักษณะนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันครับต้องรักษาคุณภาพต้องรักษาความซื่อสัตย์ความเชื่อมั่นเชื่อถือได้ต่อกันมันจะยั่งยืนนะครับอ๋อครับนำฝากเตือนตลอดมีอบรมที่ไหนมีสัมมนาที่ไหนหรือผู้ประกอบธุรกิจเชิญไปบรรยายที่ไหนครับจะปลูกฝังตรงนี้ไว้ครับครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการซื้อขายกันแล้วมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นตัวบุคคลอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกคือมันเราไม่ครอบคลุมนะเราไปถึงนั้นไม่ได้ใช่ครับยกเว้นข้อหาถ้าจะทำไม่ได้คือข้อหาหลอกลวงอย่างนี้พอได้ไหมฮะคือหลอกลวงเนี่ยช่อโกงอาญานะช่อโกงมันเป็นคดีอาญาคดีช่อโกงเนี่ยขออนุญาตเรียนพอดีผมก็จบทางกฎหมายมาจบในที่บัณฑิตด้วยครับครับดีครับถ้าช่อโกงเนี่ยต้องมีเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นถ้าเขามีสินค้ามาขายแล้วเราไม่พอใจสินค้าเนี่ยเราคืนได้เรื่องช่อโกงมันเรื่องของการผิดสัญญาเท่านั้นเองอ๋อคนละความหมายกันเลยนะใช่คนละความหมายคือใช้คำว่าโกงจริงแต่ไม่ใช่โกงอย่างเรายืมตังค์เข้ามาเราไม่ให้แล้วไม่คืนเนี่ยครับคือคำว่าโกงแต่ไม่ใช่ช่อโกงก็คือเรื่องผิดสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้นเองครับอ๋อคนละส่วนกันเลยคนละส่วนกันครับเพราะฉะนั้นถ้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องการขายของคำว่าช่อโกงก็คือบอกอย่างหนึ่งขายอย่างหนึ่งนั่นแหละก็สมมติถ้ามันยังมีฎีกาที่ชัดๆอย่างสมมติผมมีที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยที่ดินสวยใช่ไหมผมบอกว่าผมไปชี้ที่ดินแปลงนี้เป็นของผมแล้วผมจะขายพอซื้อขายจริงไม่ใช่ที่ดินแปลงที่ไปชี้อย่างเงี้ยก็จะช่อโกงอันนี้เจตนาเลยใช่ต้องดูเจตนาว่าเจตนาจะโกงตั้งแต่ต้นเลยครับครับแต่บางทีพวกเนี้ยเขาจะมีเจตนาที่จะค้าขายกันจริงๆเขามีเจตนาที่จะโกงครับอ๋อเพราะอย่างพรรคพวกเพื่อนฝูงคุณภาพฮะเขาบอกว่าเขาสั่งของมาจากต่างประเทศสั่งไปอย่างได้มาอีกอย่างนึงสั่งไปสีแดงได้มาสีส้มอะไรทำนองนี้เข้าขายไหมก็50-50แต่เราต้องไปดำเนินคดีที่นู่นนะใช่ครับจะยุ่งยากหน่อยฮะอันนี้ต้องเลือกเอานะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเนี่ยอันนี้กฎหมายคุ้มครองเลยไหมฮะครับถ้าสั่งของในเมืองไทยกฎหมายคุ้มครองเลยไหมครับคุ้มครองครับก็กฎหมายจะคุ้มครองว่าถ้าซื้อสินค้าตามลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคเนี่ยเขาเรียกว่าการซื้อขายตลาดแบบตรงกฎหมายจะคุ้มครองว่าคุณจะมีสิทธิ์คืนสินค้าได้ไหมไม่ว่าจะสินค้านั้นจะส่งมาถูกต้องเขาเรียกว่ารับประกันความพึงพอใจครับถูกต้องเสียหายชำรุดตกพร่องหรืออะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้สามารถคืนสินค้าได้อ๋อแล้วมันจะมีจำเป็นมาถูกอย่างไม่พอใจเราก็คืนได้จำเป็นต้องมีคำโฆษณาบอกไหมครับการซื้อขายที่อยู่ห่างโดยระยะทางเนี่ยก็จะมีคำโฆษณาบอกอยู่แล้วว่าเป็นสินค้าอะไรช่องทางการจ่ายเงินเป็นอย่างไรตรงนี้ราคาสินค้าเท่าไหร่โอนเงินยังไงได้รับสินค้าอย่างไรตรงนี้เป็นช่องทางที่ว่าการสื่อสารกันครับครับแต่ต้องมีข้อความบอกไหมว่าถ้าไม่พอใจให้คืนภายใน7 วันหรือว่า15 วันมีเอามีนะต้องมีนะกำหนดไว้เลยครับในใบเสร็จรับเงินเลยครับเรากำหนดไว้เป็นกฎหมายถ้าใครมาจดทะเบียนกับเราครับจะต้องมีข้อความตรงนี้ทุกครั้งว่า
คืนสินค้าได้ภายในจันทร์และก็จะรับคืนได้เงินคืนภายใน15วันครับซึ่งเคสอย่างนี้ถ้ามีปัญหาการซื้อขายขึ้นมานี่สคบจะดำเนินการได้ง่ายหน่อยใช่ครับเราจะรู้ตัวตนคือปัญหาตอนนี้เราตามผู้ประกอบการไม่ได้หายไปไหนหมดใช่ครับมันหายไปหมดอยู่ในโลกออนไลน์นี่แหละผู้ที่ตั้งใจแบบนี้เขาก็มีช่องทางที่เขาจะหลบเลี่ยงของเขาครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องรู้สักสิทธิของตัวเองก็นี่แหละใช้สคบเนี่ยเป็นตัวสกรีนไปจบเลยใช่ครับนะครับผ่านสคบแล้วก็ถือว่ามีตัวตนแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถูกต้องครับครับต้องครับอยากผู้ฟังด้วยครับว่าถ้ามีตาจันทร์ของสคบก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งครับครับเอาละมีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากผู้บริโภคนะครับถ้ามีปัญหาเดือดร้อนหรืออยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการเนี่ยก็ยินดีนะครับทางสคบยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับในช่องทางโทรศัพท์หมายเลข1166นะครับเรามีพนักงานรับในเวลาราชการครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมมุทิศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1166นะครับ1166คุ้มครองได้แต่เฉพาะกรณีที่เขาผ่านสคบนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าไปซื้อของจากต่างประเทศมาอย่างเพื่อนผมเนี่ยจะเอาเรื่องเขาก็ได้แต่คุณต้องกลับไปดำเนินคดีที่นู่นนะเอาไหมล่ะครับคุ้มไหมครับครับจะเลยคำถามก็ไปถามนะครับว่าธนาคารครับจัดมาตรการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยนำเสนอสินเชื่อ SME ประชารัฐฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อนานกี่ปีคำตอบคือ4ปีครับครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ